น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีเขาเรียกว่าตัวอย่างงานดีๆมาให้อาจารย์นะครับคล้ายๆกับท่านอาจารย์จิตวีเช่นเดียวกันนะครับท่านจะมานำเอาผลงานของท่านเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังและก็มานำเสนอมาแสดงให้ท่านอาจารย์ได้ทราบถึงนะครับในเรื่องของการเรียกว่า incubating learners to be innovator นะครับขอพบกับท่านอาจารย์จิรศักดิ์นะครับได้เลยครับท่านสวัสดีครับโอเคนะครับได้ยินนะครับค่อนข้างตื่นเต้นครับเป็นครั้งแรกที่ได้พูดกับระดับอุดมนะครับปกติจะพูดกับระดับประถมและมัธยมนะครับงานของผมนะครับตอนนี้ในส่วนที่ทำอยู่ก็มีอยู่สองส่วนคือส่วนหนึ่งเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับด้านกิจการนิสิตอันนั้นไม่เท่าไหร่อันที่สำคัญคือตัวนี้ครับด้านนวัตกรรมจริงๆผมเริ่มจับตัวเนี้ยมา3ปีนะครับก่อนที่รัฐบาลจะประกาศ Thailand 4.0 จริงๆมันเป็นเหตุบังเอิญนะครับพอดีว่าทางคณะวิทยาศาสตร์จุฬาเนี่ยท่านอาจารย์สนองเอกสิทธิ์นะครับท่านได้คิดจุฬาสมาร์ทเลนขึ้นมาไม่รู้ว่าท่านใดเคยได้ยินไหมฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยทางอาจารย์ก็ได้มาคุยว่าไอ้จุฬาสมาร์ทเลนเนี่ยจะเอาไปใช้กับการศึกษาได้อย่างไรบ้างนะครับก็เลยลองไปคุยกับอาจารย์ดูแล้วก็พบว่าจุฬาสมาร์ทเลนเนี่ยเมื่อมันใช้กับตัวแท็บเล็ตหรือตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยจะทำให้สมาร์ทโฟนของเรากลายเป็นกล้องจุลทรรศน์ได้ด้วยความที่พอดีผมสอนวิชาวิทยาศาสตร์เราก็เลยบอกใช้ได้ก็เลยเริ่มต้นในการสร้างงานนวัตกรรมชิ้นนั้นขึ้นมานะครับครั้งแรกเนี่ยเราเริ่มด้วยการเหมือนขายไอเดียก่อนเลยลองดูว่าใช้ได้ไหมแล้วก็ไปประกวดที่ไต้หวันนะครับครั้งนั้นเนี่ยได้เหรียญทองแดงมาเดี๋ยวจะมีตัวอย่างรูปให้ดูนะครับได้เหรียญทองแดงมาก่อนแล้วก็ได้ special prize ของไต้หวันมาด้วยก็เราก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จดีแล้วเรายังมีเวลาเหลืออยู่ประมาณ3เดือนนะครับทางท่านอาจารย์ก็เลยชวนว่าไปประกวดที่เจนีวาด้วยกันไหมนะครับเราก็เลยน่าสนใจนะจริงๆคือลึกๆก็ได้ไปเที่ยวด้วยจริงๆมันอาจจะเป็นอันแรกก่อนนะก็โอเคสนใจนะครับด้วยความที่เราใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าเราน่าจะเปลี่ยนจากตอนไต้หวันที่เราใช้เนี่ยเราสร้างภาพแล้วเราก็ไปใช้เป็นเปเปอร์ธรรมดานะครับก็ทำแล้วพอไปประกวดที่เจนีวาก็ได้ Base of Go กลับมาเป็นเหรียญทองแต่เป็นเหรียญทองที่เป็น Base of Go นะครับงานนวัตกรรมมันอยู่ในนี้ครับเป็นซิสเต็มจับต้องไม่ได้เหมือนกันดังนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ท่านอาจารย์ทุกท่านได้ดูว่านวัตกรรมที่เราสร้างกับเด็กๆนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยเนี่ยนะครับเวลาที่เราพูดเราจะบอกว่าง่ายๆเลยเราแบ่งเป็น2 อย่างจับต้องได้กับจับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้ก็คือเป็นพวกระบบเป็นซิสเต็มนั่นเองส่วนที่จับต้องได้วันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูกันว่าเราจะมีอะไรที่จะช่วยกันเราก็สร้างเด็กขึ้นมาอย่างไรนะครับอันนี้ก็บังเอิญนะครับขอเริ่มต้นฉายด้วยภาพนี้จะได้เป็นสิริมงคลกับตัวเอง พอดีเรามีงานจุฬาวิชาการนะครับก็ทางจุฬาก็เลยบอกว่าด้วยความที่เราทำมา3ปีแล้วตอนนี้เรามีผลงานของนักเรียนเนี่ยเฉพาะของนักเรียนเนี่ย2ปีนะครับ2ปีนี่15ผลงานนะฮะไปประกวดก็ส่วนใหญ่เราจะไปอยู่แค่มาเลเซียอินโดนีเซียเกาหลีนะครับแล้วก็ที่เจนีวามันจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเด็กๆไปได้ง่ายนิดนึงนะครับก็เลยได้ถวายงานกับสมเด็จพระเทพนะครับก็พระองค์ก็ทรงพอพระทัยนะฮะตอนนี้ท่านก็เลยพระราชทานลายพระหัตถ์นะครับจริงๆเนี่ยตอนที่เด็กเดินเข้าไปทูลเกล้าถวายรายงานก็ไม่รู้จะพูดคำราชาศัพท์อย่างไรก็เลยบอกว่ากราบบังคมทูลขอพระราชทานลายพระหัตถ์จริงๆคืออยากจะได้คำขวัญสักคำหนึ่งเอ๊ะคำขวัญไม่รู้จะพูดยังไงดีกราบบังคมทูลขอพระราชทานลายพระหัตถ์พระองค์ท่านก็น่ารักก็สิรินธรไงครับลายพระหัตถ์ตรงตัวนะครับโอเคเสร็จแล้วก็พระองค์ท่านก็ได้เยี่ยมชมงานเด็กๆนะครับคราวนี้งานของเราเนี่ยหลังจากที่เราทำมาประมาณเริ่มต้นได้ประมาณสักปีนึงนะครับก็ประเทศไทยก็ประกาศ Thailand 4.0 นะครับก็เลยได้ไปพบท่านนายกนะครับรูปนี้ลงข่าวหน้าหนึ่งโอ้เพื่อนส่งรูปมาให้ดูรูปผมตัวไอตรงที่ Daily News นะครับแต่พาดหัวข่าวข้างบน D-Day จับวันนี้อยู่บนหัวผม เพื่อนบอกเหมือนประกาศจับเราเลย นะครับคืออันนี้เนี่ยเอางานเด็กๆนะครับไปให้ท่านนายกได้ดูก่อนที่
จะประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับงานของเราทั้งหมดเราไปกับทางวช.นะครับต้องเรียนก่อนว่าด้วยความที่เป็นเด็กประถมหาเวทีประกวดยากมากนะครับสองถ้าบอกว่าเป็นผลงานเด็กประถมทุกคนก็จะมองว่าคบเด็กสร้างบ้านไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเรามีความคิดอย่างหนึ่งซึ่งพอดีเมื่อวันจันทร์ได้ไปคุยกับที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งมานะครับทางโรงเรียนก็บอกว่าเรามีคอนเซปต์อย่างหนึ่งที่ผมว่ามันมิสคอนเซปต์กันทั้งประเทศเลยก็คือว่างานนวัตกรรมต้องทำด้วยตัวเอง 100% ผมยกตัวอย่างนะครับ อย่างทีมที่ปรึกษาผมเนี่ยอาจารย์เนี่ยท่านทำงานร่วมกับคณะท่านอยู่คณะวิศวะที่ธรรมศาสตร์ทำงานร่วมกับคณะแพทย์ท่านมีไอเดียแต่ท่านไม่มีข้อมูลท่านต้องไปเก็บข้อมูลจากคณะแพทย์อยู่ๆเขาจะให้ไหมไม่ให้นั่นคือการสร้างเป็นทีมจริงๆแล้วนวัตกรรมหลายๆชิ้นคือการร่วมกันทำงานเป็นทีมไม่ใช่คนเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่มันเลยทำให้เราเข้าใจผิดเด็กไทยเลยไม่ได้โตขึ้นไปเพราะว่าเด็กมัธยมเวลาไปส่งงานประกวดกรรมการบางคนถามว่าใครช่วยทำเขาไม่เชื่อว่าเด็กทำแล้วบอกไปเลยว่าเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเด็กผมทำงานแค่ไอเดียกับเป็นเมนเจอร์นะครับได้เหรียญทองแดงที่สวิสเมื่อเมษาที่ผ่านมาคนทำงานเด็กวิศวะปี1เด็กโอลิมปิกเด็กป.5เด็กป.6ใช้งานเด็กโอลิมปิกคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็พบท่านนายกพบท่านรองนายกนะครับงานของเรานะครับก็มีทั้งหมด18ชิ้นเริ่มต้นของอาจารย์นะครับมี3ชิ้นของนักเรียนมี15ชิ้นนะครับ15ชิ้นเนี่ยเราสามารถที่จะกลับมาพัฒนาต่อยอดได้ถ้านับจำนวนรางวัล นะครับของอาจารย์3ชิ้นเนี่ยเหรียญทองเกียรติยศนี่คือตอนที่ผมได้เมื่อ2ปีก่อนนะครับที่สวิสแล้วก็มีที่มาเลเซียมีอาจารย์อีกท่านนึงไปประกวดที่เกาหลีได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็มีไปที่ไต้หวันที่สวิสนะครับมี3ผลงานแล้วก็ได้รางวัลอื่นๆตามมานะครับนี่เฉพาะของส่วนอาจารย์เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับแต่ของนักเรียนนะครับของนักเรียนมี15ผลงาน1ในนั้นคือรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ Best of Go ซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับได้เมื่อปีที่แล้วไม่ใช่เมษายนนี้นะฮะวช.ส่งผลงานไปประมาณ40กว่าผลงานมี4ผลงานที่ได้ Best of Go 1ในนั้นคือเด็กประถมนะครับและมีตัวอย่างให้ดูอีกไม่นานจะตัวอย่างเนี้ยจะเกิดจริงอยู่ที่จุฬานะครับนี่คือรางวัลทั้งหมดที่เขาได้จากเด็กประถม15ผลงานในรอบ2ปีครับนะครับดังนั้นถ้านับจำนวนรางวัลมันเยอะมากนะแต่สิ่งสำคัญเราอยากจะมาดูว่าเราสร้างเด็กยังไงดีกว่าคือผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีความฝันด้วยความที่เราสอนเด็กประถมเนี่ยเราจะเห็นเด็กที่ชอบวาดรูปอะไรอยู่บางทีนั่งเรียนแต่วาดอย่างอื่นผมเชื่อว่าทุกคนก็มีความฝันเหมือนกันฝันในที่นี้คือไม่ใช่คำว่าเพ้อฝันเพ้อเจ้อนะครับแต่ว่าอยากจะทำอะไรมากกว่าเราก็เลยมานั่งคุยกันกับเด็กๆว่าเราจะทำอะไรดีนะครับใครอยากทำอะไรมาคุยกันโอเคคนที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดจะมีอยู่ทั้งหมด5ส่วนนี้นะครับคือตัวนักเรียนโรงเรียนผู้ปกครองทีมที่ปรึกษาแล้วก็ช่องทางการประกวดนะครับเวลาที่เราไปบรรยายเราก็จะบอกเขาว่าอะไรที่เราช่วยได้อะไรที่โรงเรียนจะต้องเป็นคนทำเองนะครับโอเคเริ่มต้นที่โรงเรียนนะครับเวลาเรารับสมัครเด็กเนี่ยเด็กทุกคนมีความฝันดังนั้นผมไม่ปิดกั้นความคิดเขาเลยผมไม่เคยเซโนกับไอเดียเด็กเลยดังนั้นเราจะบอกว่าโอเคอยากสร้างอะไรเขียนมานะครับเริ่มต้นเนี่ยเราบอกให้เขาใครอยากสร้างนวัตกรรมมาเลย 80% ครับที่อยากทำแต่คิดไม่ออกก็ทำอยู่สักแป๊บหนึ่งเราก็เลยเริ่มรู้แล้วว่าเราเปลี่ยนวิธีดีกว่าให้ทุกคนไปหาปัญหารอบตัวมาแล้วหาวิธีแก้ถ้าวิธีแก้เหล่านั้นมีแล้วไม่ใช่นวัตกรรมแต่ถ้าวิธีแก้ที่เราคิดมาเนี่ยไม่มีรวมทั้งเราสร้างอุปกรณ์อะไรขึ้นมาใหม่อันนั้นแหละเดี๋ยวจะได้เป็นนวัตกรรมนะครับดังนั้นเด็กก็จะเริ่มต้นด้วยการไปหาปัญหาเหล่านี้มาก่อนนะฮะโรงเรียนหลังจากรับสมัครเด็กนะครับเราต้องมีทีมที่ปรึกษานี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องช่วยเหลือกันก็คือว่าหลายๆโรงเรียนนะครับทีมที่ปรึกษามักจะใช้คนในโรงเรียนดังนั้นองค์ความรู้ก็จะอยู่ในโรงเรียนเหมือนผมถ้าสมมุติเราใช้แต่ครูประถมองค์ความรู้ก็อาจจะมีแค่ระดับประถมมัธยมใช้องค์ความรู้แค่มัธยมนะ
แต่ของเราเนี่ยเรามีทีมที่ปรึกษาเป็นศาสตราจารย์อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาอาจารย์สนองนะครับเรามีศาสตราจารย์อยู่ที่ธรรมศาสตร์อาจารย์พดุงศักดิ์ไม่รู้รู้จักกันไหมครับอาจารย์พดุงศักดิ์รัตนเดโชอยู่ธรรมศาสตร์อาจารย์จตุรงค์อยู่ธรรมศาสตร์อาจารย์บรรยงนะครับสี่ท่านนี้เป็นนักล่ารางวัลนวัตกรรมก็มาร่วมกันสร้างเด็กกันนะครับเนี่ยครับนี่คือรุ่นแรกที่เราเริ่มสร้างกันเราทำงานกันตอนเย็นคนอื่นเลิกงานผมเริ่มงานนะครับแต่จริงๆไอ้ที่เขาเริ่มงานนี่ผมก็เริ่มงานนะผมก็สอนหนังสือด้วยนะล่าสุดเนี่ยเพิ่งประเมินผลไปนะครับคนอื่นประเมินผลเนี่ยภาระงานเขาประมาณ 4-50 ภาระงานนะครับผมก็กรอกไปตามที่เขาให้ผมมาผมกรอกไปทั้งหมด90กว่าภาระงานพอไปนั่งดูปุ๊บเท่ากับผมทำงานมากกว่าคนอื่น2เท่า2เกือบ3เท่านะครับไม่เป็นไรเพราะมันสนุกนะครับเราเห็นตอนที่เวลาเด็กๆนำเสนอแล้วคนแฮปปี้คนมีความสุขยิ้มแล้วเด็กเขาก็มีความสุขหายเหนื่อยนะครับโอเคนั้นเรามาดูส่วนของนักเรียนนะครับนักเรียนเมื่อส่งผลงานเข้ามาให้เราเรียบร้อยจะต้องตรวจสอบไอเดียเขาก่อนตัวนี้เราเจออย่างล่าสุดปีที่ผ่านมานะครับเด็กผมที่มัธยมไปส่งผลงานประกวดองค์กรของรัฐเราแห่งหนึ่งนะครับเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับดังด้วยมีการประกวดงานนวัตกรรมชิ้นหนึ่งนักเรียนเนี่ยเขาไปตกรอบ20ทีมสุดท้ายนะครับเราก็เลยบอกไม่เป็นไรอย่าไปเสียใจนั้นขอดูหน่อยว่า20ทีมสุดท้ายเนี่ยเขาทำอะไรมีอยู่2ชิ้นที่ก๊อปปี้เขาเหมือนเป๊ะแต่หลุดเข้าไปได้ถ้าอาจารย์อาจจะคนที่เคยเล่นโซเชียลบ่อยๆอาจจะเคยเห็นม้านั่งของต่างประเทศที่เขาออกแบบเป็นคล้ายๆไม้ระแนงแล้วเวลามันเปียกฝนแล้วก็หมุนให้มันลงไปอยู่ข้างใต้เคยเห็นไหมครับเคยเห็นภาพนี้ไหมมีเด็กอยู่โรงเรียนนึงออกแบบเหมือนเป๊ะเลยครับไอเดียทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายอีกโรงเรียนนึงทำเครื่องปอกมะพร้าวเหมือนกับที่เขามีอยู่แล้วเป๊ะเลยแค่ทำกรอบเหมือนทำโครงใส่ตัวการ์ตูนตัวเองเข้าไปอันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยบอกว่าการตรวจสอบไอเดียนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเสร็จแล้วก็เด็กๆ ก็เริ่มสร้างผลงานนะครับแล้วก็ทดสอบผลงานจริงๆเราคือใช้หลักการคล้ายๆเหมือนการวิจัยหรือโครงงานวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับแล้วก็นำเสนอนี่คือสิ่งที่เด็กๆต้องทำการซ้อมต้องทุกอย่างเลยแล้วเราก็เจอว่าเด็กไทยค่อนข้างที่จะกังวลกับการนำเสนอหน้าห้องมากทั้งที่เด็กสาธิตนี่ไม่กลัวการนำเสนอนะครับแต่ยังติดภาพว่าเหมือนผมพูดแล้วคนที่นั่งฟังเนี่ยอาจารย์ที่นั่งฟังเนี่ยเหมือนรู้เด็กก็จะกลัวดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยน mindset เขาใหม่ว่าเวลาที่เราไปนำเสนองานนวัตกรรมคนที่มาฟังเรานี่เขาไม่รู้นะเราต่างหากที่เป็นผู้รู้เราจะนำเสนอแล้วเราจะคุยกับเขายังไงอันนี้เราก็ต้องซ้อมเขาหมดเลยนะครับนะฮะผมก็ต้องให้เขาซ้อมอ่านบทเลยเขาไปเขียนมาก่อนเริ่มต้นเราบอกเขาว่าเป็นลูกเป็นเด็กไทยก่อนซ้อมภาษาไทยแล้วเราจะดูว่าคอนเซปต์หรืออะไรต่างๆที่มันหลุดไปนะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นลูกครึ่งผสมไทยคำอังกฤษคำแล้วสุดท้ายค่อยเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับโอเคส่วนผู้ปกครองครับผมเขียนไว้อันเดียวครับง่ายๆเลยครับสนับสนุนทุกอย่างเลยครับ ด้วยความที่เด็กประถมหาทุนยากมากครับแทบจะไม่มีใครให้เลยนั้นผู้ปกครองก่อนที่เราจะทำงานเนี่ยเราก็จะต้องเชิญผู้ปกครองมาแล้วเรามาคุยกันว่าถ้าเด็กๆอยากทำเราจะต้องเจออะไรบ้างคุณจะต้องเหนื่อยอะไรบ้างพร้อมไหมถ้าพร้อมลุยเด็กบางคนพ่อแม่ส่งไปซัมเมอร์ทุกปีนะครับก็ลองเปลี่ยนมาทำแบบนี้ดูบ้างโอเคคราวนี้ทีมที่ปรึกษานะครับตอนที่ผมบอกแล้วว่าต้องมีการตรวจสอบไอเดียในทีมที่ปรึกษาเราก็จะช่วยกันตรวจสอบไอเดียนะครับเวลาเราตรวจสอบไอเดียเนี่ยเราจะเช็คแม้กระทั่งพาเทนต์ด้วยเพราะว่าปลายทางของเราเนี่ยเราจะจดสิทธิบัตรกันนะครับดังนั้นนวัตกรรมที่ประเทศเราบอกว่า Thailand 4.0 เนี่ยปลายทางคือการค้าขายเป็นคอมเมอร์เชียลนะครับนั้นเราก็เลยต้องมีการจดสิทธิบัตรกันซึ่งบางอย่างจดได้บางอย่างก็จดไม่ได้นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นอะไรที่บอกตรงๆว่ายากมากในการที่จะไปประกวดแล้วได้รางวัลนะครับอาจารย์จินดวีจะเข้าใจดีเพราะว่าตอนที่ไปก็กังวลว่าจะไม่ได้รางวัลกลับมาเพราะบางคนคิดว่าการไปประกวดพวกนี้แล้วจะได้รางวัลกลับมานะครับอาจารย์จินดวีก็ไปเจอเองเลยว่าคนเกาหลีไม่ได้รางวัลนะครับดังนั้นการที่นวัตกรรมทางการศึกษาไปประกวดแล้วได้รางวัลกลับมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรก็ตามค่อนข้างที่จะผมถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่ามันจับต้องไม่ได้นะครับ
โอเคเสร็จแล้วทีมที่ปรึกษาเนี่ยเราจะให้คำปรึกษาแล้วเราก็จะให้การบ้านหรือให้โจทย์ไปเพิ่มลองไปเพิ่มตรงนี้ลองไปปรับตรงนี้นะเด็กก็จะกลับไปแก้นะครับแล้วเราก็เอาผลงานมาตรวจสอบกันเสร็จแล้วเราก็ทำแบบนี้วนกันไปเรื่อยๆทุกวันเสาร์นะครับจนสุดท้ายเรียบร้อยสมบูรณ์เราก็ต้องมีการซักซ้อมการนำเสนอซึ่งมันก็จะตรงกับที่เมื่อกี้บอกของเด็กๆต้องมีการนำเสนอต้องมีการซ้อมนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะมาช่วยกันนั่งดูให้นะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตทางอาจารย์ที่ปรึกษาผมนิดนึงว่าท่านคือผู้ที่ชักนำผมเข้าสู่วงการนะครับตอนที่ทำตอนนั้นท่านเป็นรอสอตอนนี้ท่านเป็นสอไปแล้วนะครับท่านนี้คืออีกท่านหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าท่านเอาหัวไปการันตีเอาหัวไปพาดบนเขียงเอาไว้เชื่อเถอะว่าเด็กทำได้ดังนั้นเราไม่มีโอกาสจากวช.นะครับเราไม่มีเวทีไหนเลยทางท่านอาจารย์พดุงศักดิ์เนี่ยท่านจะช่วยสแกนเวลาใครส่งผลงานไปในที่วช.แล้วจะไปประกวดนวัตกรรมท่านก็จะช่วยดูให้นะครับดังนั้นเราก็เลยได้คนที่ดูเนี่ยมาดูตั้งแต่ต้นทางเลยตั้งแต่ไอเดียแล้วท่านก็บอกว่าเด็กทำได้นะครับเราจึงได้โอกาสจากวช.หลังจากผ่านไปครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ไม่ต้องละเดี๋ยวนี้เราดีลเองได้เลยนะครับแต่อาจารย์ก็ยังมาเป็นที่ปรึกษาให้เราอยู่นะครับอันนี้ท่านอาจารย์จตุรงค์นะครับท่านนี้ก็โด่งดังเพราะว่าเพิ่งไปได้รับรางวัลใหญ่ที่สุดของงานที่สวิสมานะครับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รางวัลใหญ่ตัวนี้เป็นถ้วยใหญ่ที่สุดของงานนะครับอาจารย์ทำแอปพลิเคชันที่ตรวจเบาหวานขึ้นตาโดยปกติเบาหวานขึ้นตานี่กว่าจะเจอหรือกว่าจะไปพบแพทย์บางคนอาจจะตาบอดไปแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติใช้กล้องที่อยู่บนมือขวาของอาจารย์นี่ยิงไปปุ๊บมันจะได้ภาพตาขึ้นมาแล้วก็มาประมวลผลในแอปพลิเคชันนะครับในจริงๆมันจะมีระบบแล้วก็ส่งมาที่ตัวแอปแล้วก็บอกได้เลยคนนี้มีภาวะเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้อย่างที่ผมบอกคือสุดท้ายวิศวะก็ต้องโคกับคณะแพทย์นะครับเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่มีใครที่สามารถทำทุกอย่างได้หมดก็ต้องใช้การช่วยกันโคกันเพื่อจะทำให้ผลงานออกมาดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ท่านอาจารย์บรรยงนะครับถึงอาจารย์อ้วนๆอย่างนี้แต่อาจารย์ชอบทำอุปกรณ์ช่วยเหลือพวกคนป่วยทางกายภาพบำบัดอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์จะเก่งล่าสุดเนี่ยครับท่านนายกเพิ่งจะไปที่ธรรมศาสตร์ก็คือไปรับมอกเขาเรียกว่า iWalker ท่านประดิษฐ์เครื่องที่ไว้ช่วยให้คนที่พิการได้ฝึกเดิน10เครื่องนะครับอาจารย์ไปได้เหรียญทองที่สวิสมานะครับแล้วกลับมารัฐบาลก็สั่งผลิต10เครื่องนะครับเนี่ยครับคือ Thailand 4.0 นะครับดังนั้นคราวนี้มาดูช่องทางการประกวดด้วยความที่เราเป็นเด็กอย่างที่ผมบอกเราหาช่องทางยากมากนะครับผมก็ได้รับโอกาสจากทางวช.นะครับในการส่งผลงานเด็กๆเข้าไปประกวดครั้งแรกเนี่ยเราขอลองดูก่อนที่เกาหลีใต้ในเดือนธันวาคมนะครับธันวาปีนี้ก็จะเป็นครั้งที่3แล้วที่เราจะส่งเด็กไปนะครับในการไปประกวดกับทางวช.เนี่ยจริงๆแล้วเรามีเวทีอยู่หลายเวทีนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเวทีไหนนะครับแล้วก็ส่งผลงานให้ทางวช.ดูนิดนึงพิจารณาก่อนนะครับโอเคดังนั้นนี่คือ5ส่วนสำคัญที่เราจะสร้างงานนวัตกรรมเด็กขึ้นมาได้นะครับแล้วครับคราวนี้เมื่อเราเริ่มสร้างตอนแรกเดินคนเดียวหลังจากนั้นมามันก็เริ่มมีเครือข่ายเข้ามาช่วยเราโดยที่เขาพร้อมจะเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องไปขอเลยครับจุฬาธรรมศาสตร์นะครับอาจจะแข่งกันฟุตบอลประเพณีนะแต่นี้เรามาช่วยกันทำงานนะครับทางสิทธิบัตรจุฬาก็มาช่วยนะครับเพราะว่าปลายทางเราจดสิทธิบัตรตอนนี้เราจดผลงานเด็กไปแล้วทั้งหมด8สิทธิบัตรอาจจะเป็นอนุสิทธิบัตรเนี่ยอยู่7สิทธิบัตร1นะครับก็ทาง Innovation Hub จุฬาคณะวิศวะมาช่วยด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผลงานอยู่ชิ้นหนึ่งคือเด็กทำไม่ได้ในการเขียนโปรแกรมออกแบบอย่างเดียวเลยอยากให้ระบบเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้สั่งพี่เขานะครับแล้วก็ได้ทางสถาปัตย์จุฬามาช่วยออกแบบงานเด็กให้ด้วยนะครับแล้วก็มีวิทยาศาสตร์จุฬานะครับโอเคคราวนี้ให้มันดูเข้ากับทีมของเรานิดนึงผมเลยขึ้นโปสเตอร์2ตัวนี้ให้ดูนะครับทางขวามือทางนู้นเนี่ยเป็นโปสเตอร์ที่ใช้ตอนไต้หวันส่วนทางซ้ายมือผมออกแบบเอง
นะครับใช้ที่เจนีวาคือผมไม่ชอบทางขวามือตัวหนังสือเยอะมากในการไปนำเสนองานทำยังไงให้คนที่เดินผ่านมามองเรารู้เลยว่าเราทำอะไรซึ่งตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้เราก็ทำเสร็จจนแบตมันหมดนะครับพูดซะแบตหมดเลยโทษนะครับมันมีปลั๊กเสียบไหมครับญาติช่วงที่รอก็เล่าให้ฟังคือว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยกลับมานั่งดูนะครับว่าโปสเตอร์แบบนี้เราไม่ชอบเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงก็ทำไปผ่านไป2ปีอาจารย์จินดวีก็บอกว่ามันก็คืออินโฟกราฟิกที่เราทำแต่ผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเราเชยนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้โดยที่เราไม่รู้จักอินโฟกราฟิกแต่นั่นคือสิ่งที่มันเป็นจริงๆนะครับดังนั้นบางคนโอ้เรียนไปทำไมนี่ไม่ได้เรียนแต่ก็ทำได้รู้นะครับโอเคดังนั้นเราจะเห็นว่าเราจะสื่อยังไงแล้วเราก็เริ่มทำหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยโปสเตอร์เด็กนะครับเป็นอินโฟกราฟิกกันไปหมดเลยรวมทั้งอาจารย์ในระดับอุดมหลายท่านตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนู้นเนี่ยต้องไปยืนอ่านสถานเดียวนะอันนี้ผลงานขออนุญาตไปเร็วๆนะครับตัวนี้ไอตัวรางวัลที่ได้นะครับอันนี้คือ4รางวัลนี่คือจากงานผมงานเดียวเนี่ยครับที่ทำกับอาจารย์ได้มา4รางวัลทั้งหมดนะครับอันนี้ผมจะให้อาจารย์ดูตัวอย่างรูปที่ว่าเราสร้างอะไรขึ้นมาเราใช้จุฬาสมาร์ทเลนไป2มอสเด็กมีปัญหาในการที่จะวาดรูปพืชหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆอะไรก็ตามเนี่ยเขาวาดไม่ได้อะไรก็ตามที่เล็กๆมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เรากำลังจะทำให้เขาจับต้องได้นะครับโดยการวาดรูปโดยการใช้จุฬาสมาร์ทเลนถ่ายเด็กเริ่มตื่นเต้นเริ่มเห็นซากฟอสซิลเริ่มเห็นว่ามอสที่มันเล็กไม่รู้จะวาดยังไงไม่ต้องวาดด้วยใช้รูปเลยลูกแล้วรูปนี้เวลาไปหาอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการคราวนี้รูปเกิดจากเราเองไม่มีลิขสิทธิ์ของใครของมันนะครับเริ่มการแข่งขันกันระหว่างเพื่อนเฮ้ยรูปใครสวยกว่ายืมได้ไหมแชร์ได้ไหมนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะฮะแล้วแต่เราว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับอันนี้ผมเอาไปถ่ายแบงค์เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างว่าเราเอาไปถ่ายแบงค์เอาไปทำอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็สร้างหนังสือเรียนที่ผมบอกว่าอยู่ในนี้แหละครับโดยการที่เราไปประกวดเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าหนังสือเรียนเมื่อมันอยู่ในนี้สิ่งแวดล้อมเราไม่ต้องตัดต้นไม้อีกแล้วเด็กมีความสุขทำไมมันถึงได้ Base of Go เพราะเราก็โอ้โหพูดไปเยอะมาก Impact ใหญ่มากโลกร้อนด้วยเห็นไหมฮะการเป็นศตวรรษที่21ด้วยเด็กต้องมีความรู้มีเทคโนโลยีนะครับหนังสือเรียนของใครของมันไม่เหมือนกันอีกโอ้โหพูดง่ายๆโม้เยอะมากนะครับแล้วรวมทั้งเราก็บอกว่าเป็นฟรีแวร์นี่คือเรากำลังใช้ของฟรีแต่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดฟรีแวร์ตัวเนี้ยเริ่มต้นเนี่ยที่เราทำนะครับผมเราจะหาแอปอะไรสักตัวหนึ่งที่เราจะทำคล้ายๆตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยคิดจะทำเหมือนอีบุ๊กนะครับแต่พอเราทำเสร็จอีบุ๊กอ่ะมันเหมือนเป็นวันเวย์ส่งไปให้คนอ่านมันไม่เป็นแพ็กทิสที่เราอยากจะให้เด็กนั่งคิดอยู่นานสุดท้ายก็คือง่ายมากเลยก็ให้ทุกคนใช้ username เดียวกันจบและพอเซฟมันก็อยู่ในคลาวด์ของมันเราไปเจอแอปตัวนี้มันมีคลาวด์ของมันเองดังนั้นพอทุกคนเซฟปุ๊บก็เข้ามันเปรียบเสมือนห้องเรียนเด็กเวลาเราส่งปัญหาก่อนปัญหาของงานชิ้นเนี้ยตอนเริ่มต้นที่เราเริ่มจากปัญหาคือเวลาเด็กส่งงานเราเด็กไม่สามารถเอากลับไปอ่านได้เด็กก็จะมีปัญหาว่าอาจารย์จะสอบอยู่แล้วหรือถ้าไปต่างจังหวัดต้องขนหนังสือไปเราก็เลยเอาตัวนี้แหละมาเป็นปัญหาในการทำงานชิ้นนี้นะครับพอแบบนี้ปุ๊บเด็กจะอ่านเล่มไหนก็ได้อ่านของเพื่อนก็ได้นะครับเราจะตรวจเมื่อไหร่ก็ได้ตรวจที่ไหนก็ได้โอ้สบายเลยนะครับผมก็เลยเริ่มค่อยๆสร้างหลายๆเล่มขึ้นมารวมทั้งเล่มทางซ้ายสุดเนี่ยที่ใช้ชื่อว่า paper and printing เนี่ยจริงๆเราต้องการสอนเรื่องอาเซียนหลังจากที่เราไปเราทำงานเป็นครูประถมเนี่ยแล้วเราก็เจอหลายๆโรงเรียนในบ้านเราเวลาเราพูดว่าอาเซียนสวัสดีอาเซียนเกาพม่าพูดยังไงกัมพูชาพูดยังไงถามว่ามีประโยชน์ขนาดไหนผมก็เลยบอกว่าผมจะไม่สอนอาเซียนแบบนั้นผมก็เลยสร้างหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาว่า paper and printing สอนเรื่องเทคโนโลยีของกระดาษและเทคโนโลยีของการพิมพ์แล้วเราก็บอกว่าเทคโนโลยีกระดาษและการพิมพ์ที่สูงสุดที่เรามาใช้กันก็คือเอามาทำแบงค์จะได้ไม่มีการปลอม
ทำลอตเตอรี่นะดังนั้นกิจกรรมของเราก็คือเราจะมาตรวจสอบแบงค์จริงแบงค์ปลอมกันนะครับเราก็ทำแบงค์ปลอมขึ้นมาแบงค์ปลอมเนี่ยก็ใช้จริงๆติดต่อไปทางตำรวจแล้วนะเราจะขอเพราะว่าผมไปเซฟรูปแบงค์มาตอนแรกไปสแกนก่อนเครื่องสแกนมันไม่ยอมครับมันรู้ว่าเราสแกนแบงค์มันไม่ยอมนั้นไปก๊อปรูปมาปุ๊บมันก็จะไม่ยอมอีกเหมือนกันเราก็ต้องใช้วิธีตัดต่ออะไรโอ้สารพัดเลยแล้วสุดท้ายก็คือต้องมีการพิมพ์ข้างในว่าเป็นตัวอย่างนะครับพอคราวนี้เราก็เลยทำแบงค์ปลอมโดยใช้อิงเจ็ตใช้เลเซอร์ใช้กระดาษที่ดีเท่าที่เราจะมีนะครับแต่มันก็ยังสู้เทคโนโลยีที่ทำแบงค์ไม่ได้แล้วเราก็ให้เด็กได้ส่องภาพส่องดูพอส่องดูเขาก็จะเริ่มรู้เองว่าของจริงของปลอมเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เอาแบงค์อาเซียนทั้งหมดมาวางเรียงคราวนี้คุณอยากจะดูแบงค์อาเซียนแบบไหนเลือกได้เลยแล้วก็หาจุดต่างๆวันที่เราไปนำเสนอที่มาเลเซียเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะเปิดอาเซียนและคุณจะมาเมืองไทยผมหยิบแบงค์พันขึ้นมาคุณจะรู้ได้ไงว่าแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์จริงหรือแบงค์ปลอมผมหยิบแบงค์มาเลเซียขึ้นมาวันนี้ผมมาประกวดที่มาเลเซียผมจะรู้ได้ไงว่าแบงค์เนี้ยจริงหรือปลอมเขาก็บอกของจริงยูรู้นี่ก็ยูเป็นคนมาเลเซียแต่ไอไม่รู้อ่ะไอไม่ใช่คนมาเลเซียดังนั้นตัวนี้สามารถตรวจสอบได้เพราะเลนตัวเนี้ยนะครับเมื่อใช้กับสมาร์ทโฟนมันจะกลายเป็นกล้องจุลทรรศน์นั่นเองถ้ากำลังขยายสูงๆนะครับก็เช่นถ้าใครใช้ iPhone ก็โชคร้ายนิดนึงนะครับเพราะว่า iPhone เนี่ยเป็นดิจิตอลซูมได้4เท่าคูณกับเลน50เข้าไปเป็น200เท่าใครใช้ Samsung โชคดีนะครับมันมี6กับ8ดังนั้นบางตัวก็ดิจิตอลซูมเนี่ยเป็น8เท่าคูณ50เป็น400เท่านะครับนี่คือกำลังขยายที่เราสามารถใช้ได้นี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่เราได้จับงานนวัตกรรมก็ใช้เทคโนโลยีเหมือนกันนะครับแต่การไปประกวดที่มาเลเซียครั้งนั้นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องกลับมาสร้างเด็กไทยด้วยความที่ประเทศไต้หวันนะครับส่งเด็กส่งผลงานไปประกวดที่มาเลเซียนะครับชื่อว่างาน BITEC ทั้งหมดประมาณ100ทีม100ทีมไต้หวันนะครับ70หรือ70ถึง 80% เนี่ยจะเป็นเด็กระดับมัธยมปลายระดับอาชีวะเขาสร้างเด็กขึ้นมาเพื่อไปเนี่ยต่อไปในอนาคตคนกลุ่มเนี่ยจะไปสร้างงานนวัตกรรมแล้วก็เอามาขายพวกเรานะครับผมก็เลยไปเดินดูแล้วก็ไปเจอเด็กอยู่คนนึงไอเดียเขาผมชอบไอเดียเด็กกลุ่มเนี้ยมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นก็คือเขาจะทำเรือแปลเป็นไทยว่าเรือไม่มีวันจมง่ายมากครับติดแอร์แบ็กรอบลำเรือแอร์แบ็กเหมือนรถยนต์ชนเมื่อไหร่ปุ๊บตุ่มออกมารอบลำเรือเลยครับดังนั้นแอร์แบ็กจะพยุงให้มันไม่จมหรือถ้าจะจมมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานเอาตัวรอดได้ผมเลยบอกเฮ้ยมันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยแค่ไอเดียแค่เนี้ยเด็กกลุ่มนี้ไปประกวดได้เหรียญทองแดงนะครับไม่ได้ทำอะไรขึ้นมาเลยทำโมเดลเรือแล้วก็เอาเหมือนถุงพลาสติกเป่าลมมาแปะ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 ลำหนึ่งเป็นเรืออีกลำหนึ่งแบบเป็นเรือที่ติดแอร์แบ็กแค่นี้ครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องกลับมาสร้างเด็กไทยก็เลยเริ่มต้นด้วยการที่ให้เด็กๆ เขามาคุยนะครับตามที่เล่าให้ฟังนี่คือผลงานชิ้นแรกนะครับนี่คือแปรงลบกระดานดูดฝุ่นลบไปดูดฝุ่นไปตัวนี้ได้เหรียญทองที่เกาหลีใต้นะครับ Special Award จากไต้หวันเหรียญทองที่เจนีวานะครับเด็กประถมนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็กลับมานำความรู้ของเขาเนี่ยต่อยอดไปที่เกาหลีอีกทีหนึ่งเกาหลีมันจะมีหลายเวทีเดือนสิงหาเนี่ยจะมีชื่อคิโยนะครับเป็น Youth Olympia ซึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะพาเด็กผมไปประกวดอีก6ทีมนะครับเกาหลีเนี่ยเขาจะตั้งโจทย์ให้ปีนี้โจทย์เด็กประถมคือให้ทำนวัตกรรมหรืออุปกรณ์สำหรับคนพิการนะครับเด็กของผม5ทีมนะมัธยมต้น1ทีมประถมนี่5ทีมไม่เหมือนกันเลยเราพยายามให้เขาเลือกกลุ่มคนพิการไม่เหมือนกันแล้วก็มอต้นจะเป็นเรื่องของคนแก่นะครับซึ่งตอนนี้กำลังเข้าเทรนเลยเอจิ้งนะครับโอเคต่อมานะครับอันนี้ค่อนข้างจะดังที่สวิสตัวนี้ได้เหรียญเงินที่เกาหลีใต้แล้ว Special Award จากอียิปต์แล้วพอไปประกวดที่สวิสได้เหรียญเงินที่สวิสนะครับแล้วก็ออกข่าวถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่สวิสที่คนมาดูเลยนะครับออกหนังสือพิมพ์ออกทีวีมีบริษัทที่สวิสเขาเป็นเหมือนเป็นเอเจนต์ที่มาจับต้องพวกนวัตกรรมทั้งหลายเก็บเอาไว้แล้วก็ไปดีลต่ออันนี้เป็นหนึ่งในผลงานที่ถูกเขามาดึง
ข้าไปในคลังเขาไว้แล้วเขาก็จะไปดิวถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาดิวสำเร็จเขาก็จะติดต่อมาที่จุฬานะครับเขาบอกเลยว่าเขาไม่ต้องการให้คุณผลิตเขาเอาโน้ตฮาวอย่างเดียวแน่นอนเพราะว่าเขามีแมทเทอเรียลที่ดีกว่าเรานะครับเป็นรองเท้าพับส้นได้เพราะว่าเด็กบอกว่าขึ้นรถแม่ก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าลงรถเปลี่ยนอีกขึ้นลงเปลี่ยนอยู่นั่นแหละดังนั้นทำไมไม่ทำ 2-in-1 ไปเลยนะครับมีตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมใช้ยกตัวอย่างเยอะที่สุดพอดีผมไม่ได้นำมานะครับเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ไปอยู่ที่มัธยมเรียบร้อยแล้วผลงานชิ้นนี้เนี่ยต่อยอดมาจากโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งหลายๆที่จะเข้าใจผิดว่าโครงงานวิทยาศาสตร์คือนวัตกรรมถ้าเราลองไปฟังนะครับหลายโรงตอนนี้โรงเรียนไทยหลายโรงเลยมีแล้วนวัตกรรมเพราะเขาเปลี่ยนจากคำว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ใช้คำว่านวัตกรรมแค่นั้นนะฮะไม่ได้เปลี่ยนผลงานนะครับเปลี่ยนแค่ชื่อแล้วเขาก็บอกว่าเขามีนวัตกรรมแล้วนะครับงานชิ้นนี้เด็กทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในห้องเป็นกระเป๋าลากเขาบอกเขามีปัญหาว่าเขาขึ้นเครื่องบินบ่อยแล้วแบตเตอรี่หมดเพราะว่าใช้เล่นเกมบ่อยเขาก็เลยทำกระเป๋าลากใบหนึ่งที่ลากแล้วปั่นไฟเก็บเข้าไปได้ด้วยพอเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าดีมากเลยแต่ถ้าคุณจะทำนวัตกรรมต้องปรับแก้อะไรอีกตัวต้นแบบของเขาเนี่ยมอเตอร์ใหญ่เท่านี้แล้วเขาก็ไปติดไปที่ล้อหลังเราก็เลยเริ่มทำด้วยการใช้กับตัวกระเป๋าใบนี้ก่อนผลปรากฏล้อมันก็เลยออกมานั้นเราต้องให้โจทย์เข้าไปเพิ่มไปหามอเตอร์ที่เล็กกว่านี้โอเคเขาก็กลับไปแก้ที่เราบอกว่าทำกันทุกสัปดาห์เนี่ยครับพอเขาแก้เสร็จปุ๊บเราก็มาลองลากดูแล้วก็ให้โจทย์เขาไปใหม่บอกว่าธรรมชาติของเราเนี่ยเรามีทั้งเดินลากมาแบบนี้แล้วบางทีเมื่อยเราก็เดินไถไปข้างๆล้อที่เขาใช้เป็นล้อโรลเลอร์เบสมันเดินไปข้างๆไม่ได้ไปแก้ปัญหาเรื่องล้อมาก็ไปเซิร์ชหาข้อมูลอะไรต่างๆจนไปใช้ล้ออมนี้เป็นล้อหุ่นยนต์มาแทนอ่ะลากไปได้เรียบร้อยนั้นยังไม่จบไฟที่คุณลากได้เท่าไหร่ไปทดลองครั้งแรกไปทดลองที่สนามจุ๊บนะครับเดินอยู่2กิโลได้ไฟมา120มิลลิแอมอาวร์2กิโลนะครับได้120มิลลิแอมอาวร์ถามว่าเท่าไหร่ถ้าเทียบกับ iPhone 6ตอนนี้มันประมาณ 2,000 กว่ามิลลิแอมอาวร์ก็ได้ประมาณสัก 5% เดิน2กิโลเราก็เลยต้องใช้วิชาวิทยาศาสตร์เข้าไปดูว่ามันไปลอสระหว่างทางตรงไหนเขาก็ทำการตรวจเช็คตั้งแต่มอเตอร์ที่ปั่นไฟมาก่อนสมมุติว่าได้100พอผ่านแผงวงจรปุ๊บไปเก็บใน power bank เหลืออยู่20แสดงว่ามันเป็น loss ระหว่างทางตรงในแผงวงจรเนี้ย 80% คราวเนี้ยเราจะทำยังไงนะครับก็เริ่มปรึกษาคนอื่นแล้วจริงๆเราก็มีทีมวิศวะมีทีมอะไรช่วยนะครับพอปรึกษาไปปุ๊บเจอมีพี่วิศวะคนนึงเขาบอกว่าอาจารย์ง่ายมากเลยทำเหมือนบ่อพักวิ่งตรงเข้าไปในฐาน power bank อะวิ่งตรงเข้าไปเลยไม่ต้องไปผ่านวงจรเลยเข้าไปเก็บเลยนะครับเราก็ทดลองทำนะครับก็เดินไปประมาณ200เมตรได้60มิลลิแอมอาวร์ถ้าเป็น2กิโลก็ได้ประมาณ600มิลลิแอมอาวร์ได้ขึ้นมา5เท่าแต่รอบนี้ไม่เดินแล้วนะครับเราเริ่มฉลาดเราไปวางบนลู่วิ่ง ให้ลู่วิ่งมันวิ่งไป เรายืนดูเฉยๆนะครับดูเปอร์เซ็นต์ของมันโอเคเสร็จแล้วก็ไปประกวดที่มาเลเซียผลงานชิ้นเนี่ยเด็กก็เลือกไปในคลาสของอิเล็กทรอนิกส์มี70ผลงานมี33ผลงานกลับบ้านมือเปล่าไม่ได้อะไรเลยตอนแรกเขาเสียใจนะครับเราตั้งเป้าว่าเหรียญทองเลยตัวนี้แล้วก็ได้เหรียญเงินกลับมาแต่พอประกาศเราไปนั่งเช็คอุ๊ย33ทีมกลับบ้านมือเปล่าเราเลยสอนเขาใหม่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเราเป็น37ทีมที่ได้รางวัลให้คุณไปดูว่า7ทีมที่ได้เหรียญทองอะเขาได้อะไรนี่เรากำลังสอนให้เขาไปดูงานคนอื่นด้วยพอไปดูเสร็จเด็กเดินกลับมาบอกอาจารย์ผมยอมแพ้เขาเป็นระดับโปรเฟสเซอร์เป็นระดับบริษัทที่มาทำแล้วเป็นแบบเขาไม่ได้เป็นโปรโตไทป์เขาเป็นโปรดักต์แต่เราอะเป็นโปรโตไทป์นั้นเราแพ้เขาแน่ๆซึ่งเด็กเขาก็ได้เหมือนรู้แพ้รู้ชนะเลยนะครับแล้วเขาก็ได้สเปเชียลไพรส์ของไต้หวันกลับมาด้วยเขาก็แฮปปี้นะครับพอกลับมาม.1อยากทำต่อก็ที่จุฬามีสตาร์ทอัพนะครับก็ไปพิชชิ่งมาก็ได้มาแสนหนึ่งแล้วก็กลับมาพัฒนาต่อไปประกวดของวชเป็นเด็กม.1แข่งในระดับมัธยมนะครับไม่มีม.ต้นม.ปลายก็เด็กม.1ก็ได้ที่3มาได้มาอีก 20,000 แล้วเขาก็นำผลงานเขาเนี่ยเอาเงินที่ได้เนี่ยมาพัฒนาเมื่อเมษาที่ผ่านมาก็ไปประกวดที่จีนนะครับแต่อันนี้พยายามห้ามแล้วว่าอย่าไปนี่ที่จีนนะครับไปไหนก็ได้อย่าไปจีนเขาไปกลับมาดีใจมากเลยว่าได้เหรียญทองบอกว่าระวังนะไม่เกิน1เดือน
เดี๋ยวมันจะออกมาขายนะครับไม่มีผลงานอยู่ชิ้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูผู้ปกครองส่งมาให้ผมดูเมื่อวันจันทร์และวันนี้ก็ส่งมาอีก เด็กทำแล้วก็ถูกก๊อปปี้ไปเรียบร้อยนะครับแต่เขาดัดแปลงนิดนึงนะครับโอเคเออผมหยิบของเลยดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์ดูแล้วอาจารย์จะอันนี้คือแปรงลบกระดานดูดฝุ่นนะครับจับอย่างเงี้ยแล้วก็ลบอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2นะครับการได้ออกแบบนะครับจริงๆนวัตกรรมเนี่ยผมบอกว่ามันต้องใช้เป็นทีมนี่คือต้องใช้การออกแบบดอกไม้ไม่ใช่เพื่อความสวยงามมันมีเหตุผลของมันเพราะว่าเราไปค้นคว้าแล้วเราก็เจอว่าแปรงลบกระดานน่ะตรงขอบสี่เหลี่ยมคือตัวที่เปื้อนฝุ่นเยอะที่สุดตรงกลางไม่เปื้อนเพราะตรงขอบมันไปตีให้มันฟุ้งแล้วมันก็ร่วงเด็กก็สูดเข้าไปดังนั้นเราก็เลยออกแบบให้ตรงขอบเนี่ยไปตีเราจะเห็นช่องว่างเมื่อมันตีให้ฟุ้งตรงนี้มีรูดูดเข้าไปเลยพอมันฟุ้งด้านข้างตรงนี้มีรูดูดทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็หมุนออกมาทำความสะอาดได้นี่คือแปรงลบกระดานอันนี้คือรองเท้า 2-in-1 พับส้นได้นะครับถ้าเรามองด้านข้างก็จะเหมือนรองเท้าปกติแต่ถ้าเราดึงมันจะกลายเป็นส้นแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยตรงนี้มันจะหมุนได้อีกหนึ่งสเต็ปนะครับยืดได้อีกนิดนึงความสูงได้อีกนิดนึงนะครับเขาออกแบบกลไกข้างในนะครับตัวกลไกข้างในที่อยู่ในนี้แหละที่เป็นตัวสิทธิบัตรที่เราไม่เปิดเผยนะครับโอเคเอาตัวนี้ดีกว่าพอดีมันเพิ่งขึ้นมาเด็กกลุ่มนี้ชอบในการเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็ต้องนอนผลปรากฏว่าหมอนอันนี้เป็นแพ็กเกจสำหรับการเดินทางนะครับเป็นถุงกันน้ำออกแบบให้เป็นเหมือนถุงติดกระเป้ไปเลยเขาก็ทำหมอนสำหรับเดินทางตัวนี้ได้เหรียญทองที่เกาหลีใต้และได้สเปเชียลอวอร์ดจากโปแลนด์นะครับตัวนี้ผู้ปกครองกำลังจะพัฒนาทำเป็นโปรดักต์เลยนะครับโอเคนี่ครับมันเหมือนปกเสื้อใช่ไหมอาจารย์มันก็จะพับอาจารย์จะเห็นว่านี่ผมยังไม่ได้ติดกระดุมนะถ้าติดมันก็จะรัดโอเคเนี่ยครับมันก็ไม่คอไม่พับแล้วหนูขู่เหลือเกินเนี่ยข้างๆเนี่ยก็ปิดซะ ถ้าแสงแยงตาอาจารย์จับมันอ้อมมาเลยครับมันก็จะมาปิดตาให้เราเป็น3อย่างอยู่ในที่เดียวกันเพราะบางคนไม่ชอบใช้ปลั๊กเสียบหูลำคานก็ปิดแบบนี้คือมันไม่ได้กัน 100% นะครับแต่มันทำให้ซอฟต์ลงมานะครับแล้วเขาก็ออกแบบอันนี้ก็ได้เด็กถาปัดมาช่วยคือเริ่มต้นฝีมือเด็กๆ ก็อาจจะไม่สวยงามนะครับเอาผ้าปูที่นอนนี่แหละมาตัดเย็บอะไรเรียบร้อยให้ดูเป็นโครงไว้ก่อนนะครับโอเคตัวนี้ขออนุญาตโชว์ทีหลังตัวนี้เป็นตัวที่ผลิตง่ายที่สุดไอเดียง่ายมากที่สุดแต่กลับมีคนชอบมากที่สุดนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นเจรจาการค้าบางอย่างอยู่ถ้าสำเร็จเด็กจะได้เงิน5ล้านบาทนะครับโอเคมีท่านใดเป็นออฟฟิศซินโดรมไหมครับเป็นนะครับนี่คือเบาะป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมคือเด็กกลุ่มนี้อยากทำงานนวัตกรรมแต่ไม่รู้คิดไม่ออกผมก็เลยบอกว่าเอางี้เอาโจทย์ไปครูเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมทำยังไงที่ช่วยครูหน่อยเพราะหมอบอกว่าอาจารย์ต้องลุกทุก1ชั่วโมงไปทำกิจกรรมอื่นไปทำอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเด็กก็เลยทำเบาะตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้จะมีสวิตช์เปิดนะครับแล้วก็ไปเปิดแอปพลิเคชันตั้งเวลา1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับเราเป็นคนตั้งนะครับสมมติเราตั้ง1ชั่วโมงเนี่ยพอครบ1ชั่วโมงมันจะสั่นตอนแรกสั่นเบาๆก่อนไม่ลุกสั่นแรงขึ้นสเต็ป3ไม่ลุกเสียงมานะครับสเต็ป4คราวนี้ทั้งเสียงทั้งสั่นไม่หยุดนะครับถ้ายังไม่ลุกอีกเดี๋ยวข้างๆมาครับไอ้ข้างๆจะบอกรำคาญช่วยลุกไปได้แล้วนะฮะแล้วเวลาเราลุกไปเนี่ยเราเป็นคนตั้งเวลานะครับว่าลุกไปเนี่ยกี่นาทีเช่นสมมุติเรานั่ง1ชั่วโมงลุกไปทําอย่างอื่น10ไม่ครบ10นาทีกลับมานั่งมันยังเหมือนเดิมนะครับต้องเกิน10นาทีเป็นต้นไปถามว่าเด็กมีความรู้ในการผลิตแผงวงจรไหมครับไม่มีออกแบบอย่างเดียวเลยตอนที่พี่เขามาบอกหนูเดี๋ยวหนูใช้ Raspberry Pi
อะไรวะคิดเป็นขนมเลยเด็กอะราสเบอร์รี่พายนะครับพี่เขาก็หยิบแผงวงจรมาให้ดูแล้วก็คุยกันแต่เราก็ให้เขาช่วยนะครับนั่นคุณลองออกแบบซิอะไรที่เราจะช่วยได้เขาบอกว่าเวลานั่งไงน้ำหนักต้องกดลงควรจะกดอยู่ตรงไหนตำแหน่งของเซ็นเซอร์ที่จะวางควรจะอยู่ตรงไหนนะครับหรือแม้ตำแหน่งของตัวที่ทำให้สั่นเนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนตอนแรกทดลองก่อนนั่งเพลินเลยครับเขาบอกเพราะว่าเหมือนนวดแต่คราวนี้เราก็เลยบอกว่านั้นเราก็ต้องดูว่าจุดไหนของขาเราเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างอ่อนที่เวลามันสั่นแล้วมันเหมือนรู้สึกแล้วก็ค่อนข้างรำคาญนิดนึงนะครับเขาก็ไปฝังไว้ตรงจุดนั้นตัวนี้เป็นออฟฟิศไม่ใช่เป็นทราเวลฟิตเนสนะครับออกกำลังกายในรถยนต์นายกซื้อไปในราคา 1,000 บาทตอนที่ไปพบท่านนายกนะจริงๆราคามันอาจจะแพงกว่านี้นะครับเด็กๆก็บอกอาจารย์มันแพงกว่านี้นะเฮ้ยไม่เป็นไรเงินนายกมันไม่มีโอกาสแบบนี้นะส่วนต่างเท่าไหร่ก็ไปขอแม่เอานะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าพยาบาลเด็กกลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มที่เล่นกีฬาแล้วเขาค้นพบว่ากระเป๋าพยาบาลบ้านเราเนี่ยไม่ทันสมัยสกปรกอุปกรณ์ไม่ครบนะครับในกระเป๋าพยาบาลใบนี้ในนี้จริงๆมันมี3ส่วนอยู่ด้วยกันนะครับจริงๆวันนี้ผมเชิญเด็กกลุ่มนี้มาแต่เนื่องจากว่าวันนี้ที่โรงเรียนมีไหว้ครูเด็กเสร็จงาน 4:00 น.นะครับเลยมาไม่ได้ด้านบนจะเป็นเปลไว้สำหรับอะไรนะหิ้วคนป่วยออกมาได้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นรถเข็นพับได้กระเป๋าพยาบาลเนี่ยไปติดกับรถเข็นนะครับลากไปเลยครับส่วนกระเป๋าข้างในเนี่ยมีการจัดระบบใหม่ทั้งหมดพลาสเตอร์ยาของบ้านเราอ่ะมันก็จะเป็นรูปร่างปกติติดที่ไหนก็แบบเดียวกันแต่พลาสเตอร์ยาของเขาเป็นสี่เหลี่ยมเจ็บตรงนี้เขาจะมีแบบไว้ให้ว่าถ้าเจ็บตรงนี้ต้องไปตัดแบบนี้เจ็บตรงนี้ตัดอีกแบบนึงแต่ของเราเหรอเจ็บตรงไหนเหมือนกันหมดนะครับเขาจะมีคล้ายๆเหมือนเป็นตัว H คล้ายๆเหมือนเป็นสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีวิธีการนะครับเขาก็จัดซิสเต็มตัวนี้ขึ้นมาใหม่แล้วข้างในเนี่ยเขาก็ดูว่าสิ่งอะไรที่ในกระเป๋าพยาบาลไม่มีก็คือ1ตัวแช่เหมือนเวลาที่เราบาดเจ็บข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงเราต้องวิ่งไปหาน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งปัญหาคือเราคอนโทรลความเย็นไม่ได้ดังนั้นเด็กกลุ่มเนี้ยก็ไปหาตู้เย็นเล็กๆมันเป็นตู้แช่สลิงฉีดยามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วเขาไปเอาคูลเจลเนี่ยไซส์เล็กอ่ะมาใส่เข้าไปดังนั้นตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่2ถึง12นะครับก็ไปหาข้อมูลมาว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยคืออุณหภูมิที่ดีที่สุดในการใช้คูลเจลในการประคบเย็นในนี้ก็มีคูลเจลอยู่แล้วก็มี UV บ็อกซ์ในการฆ่าเชื้อนะครับมีเครื่องวัดออกซิเจนเวลาที่เกิดเป็นลมขึ้นมานะครับวัดชีพจรทุกอย่างมีอยู่ในนี้หมดเลยส่วนไฟเลี้ยงเอามาจากไหนเขาทำแผงวงจรแผงโซลาร์เซลล์เวลาใช้งานก็มาแปะข้างหน้าหรือชาร์จไฟบ้านก็ได้ดังนั้นตัวเดียวครบเลย อันนี้เป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชันแรกเนี่ยไปสวิสเมื่อปีที่แล้วนะครับได้เหรียญเงินกลับมาพร้อมสเปเชียลวอร์จากอิหร่านเขาก็รู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับปีนี้เขาเลยกลับมาทำใหม่โดยออกแบบกระเป๋าใหม่ด้วยเลยแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนข้างในก็คราวนี้ได้เหรียญทองนะครับได้เหรียญทองแล้วก็ Special Award จากฮ่องกงส่วนตัวนี้คือตัวที่เมื่อกี้ผมบอกไปว่าถูกจีนก๊อปปี้ไปเรียบร้อยนะครับล่าสุดเนี่ยคุณแม่เพิ่งจะส่งมาเมื่อตอนเที่ยงนี้บริษัทเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนอันนี้นะครับเด็กเขาทำคืออาม่าเนี่ยก้มขัดเท้าไม่ได้ไม่ถึงคนท้องอะไรเงี้ยจะมีปัญหาในการขัดเท้าเขาก็เลยอยากจะทำแปลงขัดเท้าให้อาม่าพอเสร็จเราก็ให้โจทย์เข้าไปบอกว่าอาม่าแต่ละคนสูงเท่ากันไหมไม่เท่านั้นแปลงควรจะยืดหดได้ใช่ไหมโอเคเมื่อยืดหดได้ปุ๊บเฮ้ยจริงๆมันก็ขัดได้ทั้งตัวเมื่อขัดได้ทั้งตัวเขาก็เลยทำหัวมาเปลี่ยนได้หลายแบบหัวสบู่หัวใยบวบหัวนวดหัวอะไรมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วเขาก็ไปประกวดที่เกาหลีมา2ปีนะครับณวันนี้จีนผลิตแบบนี้เป๊ะแต่เอาไปขัดพื้นทำเป็นที่ขัดพื้นเขาจะมีหัวแบบตรงๆนะครับก็คือขัดพื้นเรียบๆแล้วหัวเหมือนมุมแหลมนิดนึงเอาไว้ขัดตรงซอกมุมนะฮะคุณแม่เขาก็เลยไปซื้อมาใช้ลองดูนะครับไปสั่งมาเขาบอกว่าที่ร้านเขาไปซื้อวันนี้เขาเพิ่งบอกผมที่ร้านบอกว่าสั่งมาอาทิตย์เดียวนะครับขายไปแล้ว1,000 ตัว 1,000 กล่องแล้วบอกโหเสียดายมากนะครับจดสิทธิบัตรก็จริงแต่มันครอบคลุมในเมืองไทย
เราไม่ได้ไปจดสิทธิบัตรที่คุ้มครองไปนานาชาติคือถ้าไปจดแบบนั้นเนี่ยค่าจดเป็นแสนนะครับแต่เราจดแบบนี้เราฟรีเพราะเราจดผ่านจุฬาให้จุฬาเป็นคนจัดการนะครับโอเคตัวต่อมาตัวนี้ค่อนข้างจะฮือฮาที่เกาหลีครับเริ่มต้นเนี่ยเขาทำอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วโหนไม่ถึงครับโอเคนี่ครับขึ้นรถไฟฟ้าแล้วโหนไม่ถึงก็ทำเป็นที่เกี่ยวนะครับไปประกวดสำหรับเด็กผลปรากฏว่าที่เกาหลีนี่ได้เหรียญทองเพราะว่าคนเกาหลีเขาขึ้นรถไฟฟ้าเยอะมากเขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่แค่เด็กผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เวลาที่เราไปยืนตรงประตูครับเวลาเราเบียดๆเราไม่มีที่จับถ้ามีอุปกรณ์ชิ้นนี้มันก็ยังจับได้โอ้ดูดีมากผลปรากฏว่ายังไม่พอบังเอิญอีกไปออกงานของคุณกฤษณะมีท่านหนึ่งนั่งวีลแชร์มาเห็นก็บอกว่าอันเนี้ยคนใช้คนที่นั่งวีลแชร์ก็ใช้ได้คือรถสาธารณะเนี่ยเขาจะมีที่สำหรับคนนั่งวีลแชร์ล็อกรถเรียบร้อยแต่มือครับไม่มีที่จับดังนั้นถ้ามีตัวนี้เข้าไปมันจะทำให้เขาเนี่ยวีลแชร์ถูกล็อกเอาไว้ตัวนี้ก็จะทำให้เขามั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วเขาก็ใส่กิมมิคเล็กๆเข้าไปมีไฟฉายได้มีปุ่มอะลามได้เกิดเหตุอะไรปุ๊บกดปุ่มได้นะครับแต่ตอนนี้แบตหมดตัวนี้สามารถปรับยืดขยายความยาวได้นะครับตามที่สเกลตามไซส์ของเรานะครับแล้วก็ด้วยความเป็นเด็กก็ยังนิดนึงคือหัวเปลี่ยนได้นะครับใช้ 3D print เด็กก็ไปเรียนรู้การเขียนการใช้โปรแกรมไม่ต้องเขียนโปรแกรมแล้วก็ไปใช้เครื่อง 3D print เลยนะครับเขาก็ออกแบบมามีอันนี้เป็ดนะครับเนี่ยเปลี่ยนผมไม่ได้เอาวันอื่นมานะครับก็จะมีช้างมีหมาอะไรเงี้ยแล้วแต่ที่เราจะออกแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นได้เหรียญทองที่เกาหลีแต่ไปที่สวิสนะครับได้เหรียญเงินตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่สวิสนะครับเวอร์ชันที่เกาหลีได้เหรียญทองโอเคตัวนี้เป็นที่นั่งนะครับนั่งนานๆแล้วเมื่อยนั่งที่ห้องเรียนนะครับเก้าอี้มันเมื่อยไม่มีอะไรมาหนุนที่น่องเราเขาเลยออกแบบแบบเอาไปวางไว้ที่เก้าอี้ใช้ได้เลยทุกชิ้นแยกออกจากกันได้หมดอยากใช้แค่พิงหลังก็เอาพิงหลังหรือรองก้นนะครับแต่ถ้ายกมากับพื้นก็คล้ายๆเหมือนเตียงนอนเด็กแต่ทางเอเชียตอนที่เราพรีเซนต์เนี่ยเราสอนเขาหมดเราบอกเลยว่าเหมือนทางเอเชียเรานิยมนั่งกับพื้นโต๊ะญี่ปุ่นนั่งนานๆเราปวดหลังใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราแบบนั่งแบบเนี้ยมันมีที่พิงหลังนั่งสบายเลยเราก็ดึงโต๊ะมาใช้งานนะครับมีที่กินข้าวมีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยวางเลยนะครับโอเคครับตัวนี้ก่อนครับตัวนี้ล่าสุดธนาคารออมสินมาเห็นแล้วนะครับตัวนี้คือตู้ฝากเงินเนื่องจากว่ายิ่งโตคนฝากเงินยิ่งน้อยนะครับบางคนมาแบงค์พันแบงค์500แสดงว่าไม่ได้ออมจริงเขาก็เลยอยากจะทำตู้ฝากเงินที่บาทเดียวก็ฝากได้ฝากเมื่อไหร่ก็ได้ตู้ตัวเนี้ยก็ใช้บัตรนักเรียนไปสแกนแล้วก็จะขึ้นเป็นชื่อเราก็หยอดเงินไปเลยครับแล้วมันจะไปเก็บไว้ในระบบธนาคารมาเปิดตู้หยิบเงินไปแล้วก็ปริ้นข้อมูลออกมาทั้งมันตรงกันกับแบงค์แค่นี้เองครับแล้วเขาออกแบบแอปพลิเคชันนะครับให้สามารถที่จะส่งข้อความไปบอกผู้ปกครองได้เลยว่ามันมีการฝากเงินนะแอปพลิเคชันเขาออกแบบทุกอย่างไว้เรียบร้อยนะครับเราก็เลยตู้ตัวนี้ทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ธนาคารออมสินก็ได้มาดูตอนนี้ก็สนใจนะครับทางกระทรวงการคลังก็มาเห็นแล้วก็บอกว่าน่าที่จะพัฒนาเด็กขึ้นมาเพราะถ้ามีแบบนี้เด็กก็จะรู้สึกสนุกกับการออมเงินไม่ได้ไปไหนแบงค์ลดคนไปอีกไม่ต้องมานั่งเฝ้านะครับโดยปกติแบงค์เวลาไปเนี่ยสมมุตินั่ง1ชั่วโมงก็คือเสียกำลังคนไป1ชั่วโมงอันนี้แค่เปิดตู้ปั๊บ10นาทีกลับบ้านกับแบงค์ได้เลยไม่เกินนี้นะครับแต่ถ้าทำถึงระดับที่เป็นระบบออนไลน์ได้อันนี้ยิ่งดีนะครับโอเคตัวนี้คือตัวที่ได้ Best of Go ที่สวิสนะครับเป็นถังขยะแยกน้ำกับแก้วออกจากกันตอนนี้บริษัทบางกอกรีไซเคิลทำขึ้นมาให้50ใบนะครับให้ที่จุฬาแล้วเด็กกลุ่มนี้ก็เลยได้เป็นยุวทูตสิ่งแวดล้อมคือเขาไปเห็นปัญหาของถังขยะในตลาดนัดที่มันกองล้นเน่าแล้วก็คนเก็บขยะเวลาลากไปถ้าถังขยะรั่วน้ำก็ตามพื้นถนนเขาต้องแบกน้ำไปด้วยทำยังไงที่คนเก็บขยะเก็บแต่แก้วน้ำเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นถังขยะใบนี้เนี่ย
นะครับเสียบใส่รอใส่ฝาอะไรเรียบร้อยแล้วเปิดนะครับด้านข้างตรงที่จับทางสีดำๆเอาแก้ววางไว้เฉยๆครับปิดข้างในมันจะมีกลไกง่ายๆที่จะทำให้น้ำกับแก้วมันแยกออกจากกันน้ำน้ำแข็งทั้งหมดไปผ่านการกรองกลายเป็นน้ำที่สะอาดขึ้นจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับเราก็เอาถังตัวเนี้ยไปรดน้ำต้นไม้จบส่วนแก้วมันจะกลิ้งไปทางซ้ายมือก็จะไปมีที่ให้เหยียบพอเหยียบปุ๊บแก้วมันจะถูกบี้ให้เล็กลงนะครับพอบี้เล็กลงปุ๊บพอจังหวะที่ปล่อยเนี่ยมันจะสะบัดให้ไปเก็บในตัวคอนเทนเนอร์ของมันคนเก็บขยะเก็บแค่แก้วอย่างเดียวแล้วแก้วเนี่ยถูกบี้ให้เล็กลงดังนั้นมันก็จะปริมาณแก้วก็จะได้มากขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราเสียดายมากเพราะว่ามีคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาเดินมาที่บูธเลยแล้วสั่งว่าผลิตให้เขา400ตัวโอ้โหดีใจมากกลับมาถึงเมืองไทยปุ๊บนั่งคุยกันใครจะเป็นคนผลิตโรงงานไหนจะมาเปิดเฟสการผลิตให้เรา2ถ้าเราจะส่งไปยุโรปมันจะต้องมีเรื่องของควอลิตี้มีเรื่องโอ้โหอีกเยอะมากก็เลยติดต่อเขาไปเขาก็บอกว่าเขาต้องเราบอกให้เขาอะซื้อโนว์ฮาวไปผลิตคุณน่าจะมีแมททีเรียลที่ดีเขาก็บอกเขาเป็นโรงเรียนเอกชนเขาแค่ต้องการถังเนี่ยไปไว้ตามโรงเรียนในเครือข่ายของเขาอะเขาก็เลยผลิตไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายก็จบด้วยการที่ดีลนี้ก็ล้มไปนะครับแต่เราก็เลยคุยกันว่าพอดีตอนนี้บริษัทบางกอกรีไซเคิลเนี่ยใจดีที่เอากลับมาช่วยทำให้เป็นจริงขึ้นนะครับถ้าสมมุติสำเร็จตอนนี้ก็ทำตัวต้นแบบเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสำเร็จเราอาจจะให้ทางบริษัทเนี่ยเขาติดต่อกลับไปอีกทีนึงถ้าทางนู้นยังสนใจอยู่ก็อาจจะทำขายจริงนะครับตัวนี้เป็นวอล์กเกอร์ช่วยเดินนะครับเด็กคนนี้สะโพกหลุดออกจากเบ้านะครับทำให้เขาเนี่ยต้องไปผ่าตัดแล้วก็นั่งต้องอยู่บนเตียงนานเหมือนกันแล้วก็ใช้วีลแชร์นะครับพอดีขึ้นก็ต้องใช้วีลแชร์พอตอนเขาใช้วีลแชร์เนี่ยขึ้นลงบันไดลำบากเขามากเขาต้องพกวอล์กเกอร์2ตัวตัวที่1ใช้สำหรับเดินทางเรียบอีกตัวนึงใช้สำหรับเดินขึ้นบันไดคือคอยปรับขาขึ้นลงขึ้นลงนะครับเขาก็รู้สึกว่าลำคาญทำไมมันไม่มีวอล์กเกอร์ที่มันสามารถปรับขาได้เลยโดยอัตโนมัตินี่คือต้นปัญหาของเขาใช่ไหมครับเขาก็เลยออกแบบอันนี้ทำไม่ได้เลยได้แค่ออกแบบจริงๆนะครับออกแบบเหมือนขาแมงมุมเดินนะแล้วก็ให้วิศวะจุฬาช่วยทำนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจดีนะครับทางโรงพยาบาลจุฬาก็มาเห็นเหมือนกันนะครับก็คุยอยู่เหมือนกันว่าถ้ามันสามารถทำได้จริงเนี่ยมันก็จะส่งเสริมช่วยให้คนแก่คนพิการอะไรเงี้ยช่วยให้เขากลับมาเดินได้นะครับโอเคนั้นผมขออนุญาตไปเร็วๆนิดนึงนะครับตรงช่วงนี้จะเป็นภาพบรรยากาศของที่เด็กๆไปประกวดนะครับก็จะมีเนี่ยครับอย่างอันนี้ก็ไปออกหนังสือพิมพ์ที่สวิสนะครับจะมีบางตัวที่ผมไม่ได้อันนี้เป็นอันนี้ทำคลิปวิดีโอทำสโลนิดนึงไม่รู้ทำทำไมนะครับอันนี้ใช้เอฟเฟกต์อย่างดีนะครับคนอยู่ข้างหลังถังไอ้ที่หมุนๆเนี่ยคนอยู่ข้างหลังแล้วค่อยๆหมุนไปนะตอนเวลาที่เด็กๆ เขาไปนำเสนอเขาต้องพูดภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับนะครับนี่คือวิธีการใช้ใส่หลอดใส่ฝานะครับแล้วก็เปิดตรงนี้ครับดังนั้นนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอะไรที่ง่ายๆก็เป็นนวัตกรรมได้นะครับผมเลยเก็บอันสุดท้ายที่เป็นนวัตกรรมที่ผมบอกว่าง่ายสุดโอเคนี่พอนะครับอาจารย์เวลาที่เรานำเสนอจริงๆไม่แข็งขนาดนี้นะครับอาจารย์
คือเด็กเนี่ยถ้าโชคดีนะคนมาดูคนแรกอ่ะอย่าเป็นกรรมการใครก็ได้นะครับเราเคยเจอเหตุการณ์มาแล้วคนแรกที่มาคือกรรมการนะเด็กจะตื่นเต้นแต่ถ้าเป็นคนอื่นๆเนี่ยเปรียบเสมือนได้มีการซ้อมพูดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับรูปทางล่างเนี่ยฮะคนที่ใส่สูทตัวดำๆเนี่ยครับคือคนที่เขามาสั่ง400ใบนะครับแต่เราไม่สามารถผลิตให้เขาได้นะครับอันนี้คือตัวที่บริษัทบางกอกรีไซเคิลทำให้กับเราแล้วนะครับในโครงการจุฬาซีโร่เวสต์นะครับผลิตให้50ตัวนะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการผลิตนะครับก็เลยทำตัวแรกมาให้ดูก่อนโอเคอันนี้เด็กคนนี้คือเจ้าของความคิดรองเท้าปรับส้นได้นะครับฝรั่งไม่เชื่อครับตอนแรกเขาไม่เชื่อเขาคิดว่าเป็นไอเดียคนอื่นเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่เชื่อคุยกับเด็กเด็กอธิบายทุกอย่างเขาถามอะไรเด็กตอบได้หมดเพราะมันเกิดจากไอเดียเขาผลปรากฏคนที่คุยด้วยนั่นคือนักข่าวนะครับวันรุ่งขึ้นลงหนังสือพิมพ์นะครับเนี่ยครับเป็นไฮไลท์ของงาน4ผลงานนี้นะครับเขาเสียเงินเข้ามาดูนะครับ15แฟรงค์บ่าย 2:30 นเราจะเรา 4:00 นเนี่ยเราเก็บบูธกลับบ้านกันแล้ววันสุดท้าย 2:30 นยังต่อแถวจ่ายเงินเพื่อเข้ามาดูงานนะครับบ้านเรานี่ฟรียังไม่มาเลยนะนะครับอันนี้ก็นี่คือผลงานของเด็กๆนะครับมันมีอยู่อีกหนึ่งอย่างที่ผมยังไม่ได้ให้ดูนะครับมันมีระบบอยู่ตัวหนึ่งกดเร็วไปหรือเปล่าครับสงสัยเปิดไว้เยอะเกินนะฮะเครื่องเลยแฮงค์นะครับมันไม่ออกจอนะครับมันออกเครื่องผมแล้วมันยังไม่ออกเครื่องนู้นมาไหมโอเคน้องอย่าเพิ่งไปโอเคนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงน้องอยู่ฟังพี่พูดเลยก็ได้นะน้องนะโอเคนะครับอันนี้คืออันที่ผมบอกว่าเป็นอันที่ง่ายที่สุดอยู่ในมือผมเนี่ยครับตัวนี้ไปอยู่ในมือนายกออกรายการเดินหน้าประเทศไทยจดสิทธิบัตรเด็กผลิตเอง500อันขายหมดไปเรียบร้อยนะครับล่าสุดผู้ปกครองเพิ่งโทรมาเมื่อวันจันทร์เนี่ยครับบอกว่ามีบริษัทของเราเนี่ยแหละคนไทยนะครับเขาเป็นบริษัทพลาสติกเขาสนใจอยากจะทำไปขายที่อินเดียแล้วก็ให้ค่าลิขสิทธิ์เด็กอันละ5บาทเขาจะขอสิทธิ์ในการสั่งทั้งหมด1ล้านชิ้นถ้าสำเร็จเมื่อไหร่นะครับคงจะออกเป็นข่าวเท่ากับเด็กสามารถทำนวัตกรรมที่ไม่ต้องซับซ้อนอะไรเลยครับเป็นอุปกรณ์มัดปากถุงขยะเดี๋ยวผมจะทำให้อาจารย์ดูนะครับคือเด็กกลุ่มนี้เขาก็เห็นว่าเราเนี่ยใช้ถุงขยะกันเปลืองนะครับพอใช้ถุงขยะมันเปลืองเนี่ยเวลาเรามัดสมมุติเราใช้มือมัดธรรมดานะครับผมก็จะมัดประมาณนี้และผมนี่คือพยายามทำให้เล็กที่สุดนะครับเนี่ยมือเราโอเคผมจะต้องใช้พื้นที่ในการมัดประมาณนี้ครับนี่คือมือเราแต่ถ้าใช้อุปกรณ์ตัวนี้ก็ใช้ประมาณ1กำมือครับ
ผมจะใช้แค่นี้พอนะครับมันก็จะกลายเป็นปมแล้วครับเขาขายอะละ99บาทวันนี้ไม่ได้เอามาขายนะครับจริงๆเด็กเขามีเขาทำไว้ล็อตใหม่มาแล้วนะครับเราก็เลยเก็บไว้เวลาเราไปออกงานเราก็ค่อยเอาไปขายกันตัวนี้เป็นอันที่คนที่มาเห็นนะกับชอบมากที่สุดเพราะมันเป็นอะไรที่ normal ง่ายๆแก้ปัญหาง่ายๆนะครับลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกนะเขาเคยคำนวณไปประมาณลดได้ประมาณ 20% ต่อใบเคยมีบริษัทสถาบันปัญญาพิวัตรครับของ CP มาเห็นเขาก็เคยมาคุยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าสมมุติ CP ใช้นะไม่ได้เอาไปขายนะเอาไปใช้ที่เซเว่นถ้าเขาประหยัดได้วันละ2ใบถุงดำผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่สมมุติเราตีว่าใบละบาทแล้วกันถ้าประหยัดได้สาขาละ2บาทเขาบอกว่าเขามีอยู่ประมาณ 10,000 สาขาเท่ากับเขาประหยัดได้ประมาณวันละ 20,000 บาท1ปีเขาจะประหยัดได้7ล้านกว่าบาทตอนนี้เขาเงิน7ล้านไปโยนทิ้งอยู่แต่ถ้าเรามีตัวเนี้ยเงิน7ล้านกลับเข้ามานี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเอ้ยมันคือนวัตกรรมที่ง่ายแต่สามารถมีมูลค่ามหาศาลโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับก็เลยพอเวลาเราไปออกงานต่างๆเนี่ยเลยมีคนซื้อกลับไปไว้ที่บ้านเนี่ยเขาบอกอย่างน้อยมันคือไอเดียที่ให้เห็นว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่ง่ายๆเด็กๆก็คิดได้ไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเพราะคนไทยเราชอบคิดว่านวัตกรรมจะต้องมีความซับซ้อนมีความยุ่งยากใช้เทคโนโลยีขั้นสูงดังนั้นนี่คือตัวอย่างที่ให้เห็นว่าทำได้ขายได้นะครับจดสิทธิบัตรไปเรียบร้อยเหมือนกันไม่ต้องก๊อปปี้นะครับ นะครับอาจารย์จินดวีเคยพาคนสิงคโปร์ไปดูที่โรงเรียนคนสิงคโปร์ก็ชอบคนญี่ปุ่นนี่ยิ่งชอบเลยนะครับเหมือนอยู่ร้านร้อยเยนนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนี่คือคนตอนที่เราไปที่เกาหลีเราก็เลยทำขายจริงๆคนแรกที่มาดูก็คือคนแรกที่มาดูบูธเด็กก็คือคนไต้หวันคนเนี้ยแล้วเขาก็ขอซื้อเลยนะครับเขาชอบเด็กก็เลยขอถ่ายรูปเก็บไว้เลยนะครับอันนี้คือกระเป๋านะครับกระเป๋าลากแปลงพลังงานกระเป๋าใบเนี้ยตอนแรกเด็กที่ทำนะครับเขาก็เกิดไปเจอตอนที่เราสืบค้นข้อมูลเขาก็ไปเจอว่าที่อเมริกาเนี่ยมีการทำกระเป๋าคล้ายๆแบบนี้เลยแล้วข้างบนมีช่องเสียบ USB เพื่อชาร์จไฟได้เลยนะครับตอนแรกเขาก็รู้สึกเฟลแล้วงานนี้ล้มแน่ๆนะครับนวัตกรรมในบ้านเราเนี่ย 90% เป็นของต่อยอดมีเพียง 10% เท่านั้นที่เป็นของใหม่ 90% ต่อยอดหมดดังนั้นเราเลยบอกว่าให้เด็กๆลองดูว่ากระเป๋าใบนั้นของอเมริกาเนี่ยเขามีจุดด้อยตรงไหน1ต้องช้ากับกระเป๋าเฮ้ยเราต้องเป็น power bank เพราะถ้าช้ากับกระเป๋าเราก็จะบอกว่าเมื่อไปถึงโรงแรมคุณจะออกไปข้างนอกอ่ะมันจะชาร์จยังไงชาร์จไม่ได้มันต้องชาร์จอยู่กับกระเป๋าดังนั้นของเราไปที่ไหนก็ได้เราแค่แกะ power bank ออกมาจากตัวในกระเป๋าที่เราซ่อนเอาไว้ก็หยิบไปใช้ได้เลยนะครับ2ของเขาเนี่ยเป็นระบบลากอย่างเดียวของเด็กเราเป็น forward and backward ก็คือลากเดินหน้าถอยหลังถูไปถูมาเนี่ยยืนเฉยๆก็ถูปั่นไฟไปเรื่อยนะครับดังนั้นแล้วก็ล่าสุดก็คือคนจะกังวลว่าน้ำหนักที่กดลงไปอ่ะมีผลไหมนะครับจริงๆตอนนี้เขาทำมาจนถึงขั้นว่าลากกระเป๋าเปล่าๆนะก็ปั่นไฟได้เหมือนกันนะครับถ้ามีน้ำหนักกดลงไปก็ปั่นได้อีกดีนะครับดังนั้นเขาพัฒนาไปถึงตรงจุดนั้นหาข้อด้อยของคนอื่นมีอยู่อันนึงที่เวลาผมไปบรรยายผมจะใช้ยกตัวอย่างเสมอก็คือแปรงสีฟันนะครับแปรงสีฟันทุกวันนี้ยังมีการจดสิทธิบัตรกันอยู่ไม่จบนะครับทุกคนยังงงใช่เพราะว่าถ้าเราเป็นเด็กๆ เราจะเห็นแปรงสีฟันขนตั้งตรงใช่ไหมครับก็มีคนไปจดวันนึงผมก็ไปคิดมาได้ขนแปรงเรียวเล็กสลิมเข้าซอกฟันได้ดีผมจดสิทธิบัตรใหม่อีกเจ้านึงพอมาปุ๊บขนแปรงแบบสไปรัลเคยได้ยินโฆษณาใช่ไหมครับจดสิทธิบัตรขนแปรงแบบเอียงผมไปค้นพบว่าทำมุมเอียง45องศาจดสิทธิบัตรแต่ถ้าใครจด45องศานี่เขาเรียกว่าคนจดแบบโง่นะเพราะผมทำ44ผมหลุดพาเทสเลยนะเขาจะต้องบอกว่าขนแปรงเอียงไม่เป็นมุมฉากอันนี้เล่นกว่าตั้งแต่1ยัน89จะเอียงเท่าไหร่ไม่รู้อ้าวแล้วถ้าเป็น91ล่ะฉันนับอีกด้านนึงถือว่าเป็น89
อันนี้เวลาการจดสิทธิบัตรเขาจะมีการเขียนข้อจำกัดข้อถือสิทธิ์แบบนี้ด้วยนะครับดังนั้นขนแปรงชาโคเห็นไหมฮะจดสิทธิบัตรแปรงสีฟันเป็นสิ่งที่ก็ยังจดอยู่ถ้าอาจารย์เห็นเขามีการโฆษณานั่นแหละพวกเนี้ยก็ไปเตรียมจดสิทธิบัตรเพิ่มญี่ปุ่นบอกว่าไม่เอาฉันไม่อยากทำขนแปรงฉันทำด้ามแปลงก็ได้นะครับผมก็เคยซื้อกลับมาเขาก็โฆษณาบอกว่าค่าผินปูนของเราเนี่ยผมจำไม่ได้มันเป็นประจุบวกหรือลบเป็นค่าพลัสตัวเนี้ยนะครับเขาก็บอกว่าแปรงของเขาเนี่ยปล่อยเป็นแปรงไฟฟ้านะครับพอนิ้วเราไปจับตรงแถบแม่เหล็กมันก็จะปล่อยประจุที่ไปจับคู่กันก็ทำให้ค่าพลัสนั้นหลุดออกไปก็ทำได้เหมือนกันดังนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันต่อยอดไปไม่จบเลยนะครับนวัตกรรมเนี่ยมี 10% เท่านั้นดังนั้นไม่ต้องไปกังวลเลยว่าสิ่งที่เด็กทำมันจะไปซ้ำของใครเราแค่ปรับไอเดียของเขานะครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จอีกตัวนึงเนื่องจากว่าเป็นผลงานเดียวของผมทั้งหมดนะที่เวทีเดียวแต่ได้2 special prize เลยการได้ special prize หรือ special award เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากว่าคือประเทศนั้นเดินมาเห็นแล้วเขาชอบแต่ผลงานเนี่ยครับได้ทั้งอเมริกาแล้วก็กาตาร์ไปพร้อมกันในครั้งเดียวกันนะครับแล้วได้เหรียญทองโดยที่ตอนที่ประกวดระบบล่มระบบข้างในในการทำงานทั้งหมดล่มกรรมการมาเด็กตอนนั้นเสียใจมากเราบอกว่านำเสนอปากเปล่าไปเลยลูกตอนพรีเซนต์ด้วยเครื่องเนี่ยเดี๋ยวครูนะครับซ่อมให้ครูก็นั่งซ่อมไปนะครับจนเสร็จเรียบร้อยกรรมการน่ารักมากกรรมการก็บอกว่าถ้าอยู่คอนเน็กกับเน็ตเวิร์กได้เมื่อไหร่แล้วก็มาตามเด็กก็ไปตามกรรมการกลับมาดูอีกรอบเราได้เหรียญทองนะครับเนี่ยครับกรรมการผู้หญิงที่อยู่ด้านล่างนะครับนั่นคือคนที่บอกว่าให้กลับมาให้ไปตามเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาดูใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นTravel Fitness นะครับจริงๆอันนี้มันดูไม่น่าจะมีอะไรตัวนี้จดสิทธิบัตรไปแล้วด้วยนะครับเด็กคนเนี้ยเขาอยากจะทำอุปกรณ์ออกกำลังกายในรถยนต์ก็คือไอตัวมอนสเตอร์สีเหลืองของเขาคล้ายๆเหมือนหมอนผ้าห่มแต่มันสามารถถอดแขนออกมาวางที่คอและยืดได้นะครับเพื่อออกกำลังกายช่วงแขนขับรถนานๆส่วนขาเนี่ยมันจะเขาจะนั่งทับตัวมอนสเตอร์แล้วมันก็จะมีที่ใส่ขายืดได้นะครับแล้วหนังสือสีเหลืองๆเนี่ยเขาแต่งนิทานมาทั้งหมด6เรื่องเรื่องละ5นาทีทำเป็นออดิโอไฟล์เปิดไปเลยครับฟังนิทานไปแล้วเวลาที่มอนสเตอร์มันมีกิจกรรมอะไรในนั้นเนี่ยมอนสเตอร์จัมป์เขาก็จะทำท่าจัมป์ตามแล้วในออดิโอไฟล์มันจะบอกเลยมอนสเตอร์จัมป์1 2 3เขาทำตามไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตามที่หมอบอกว่าออกกำลังกาย30นาทีเสร็จไม่พอไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เป็นนวัตกรรมไปหาหมอนะครับที่ดูแลเรื่องกายภาพในการจะออกกำลังกายเนี่ยในแต่ละส่วนเนี่ยท่าทางควรจะเป็นประมาณไหนบ้างเขาก็มาแต่งท่าแล้วก็แต่งชื่อดังนั้นท่าแบบนี้เรียกว่าจัมป์ท่าแบบนี้เรียกว่าวอล์กแบบนี้ครับแล้วก็จะอยู่ในนั้นดังนั้นเขาจดสิทธิบัตรเนี่ยเขาจดทั้งระบบเลยนะครับอันนี้คืออันที่ได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็ท่านนายกเห็นท่านนายกก็เลยชอบนะครับตัวนี้เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับบอกออฟฟิศป้องกันออฟฟิศซินโดรมนะครับนี่ก็เป็นวอล์กเกอร์วอล์กเกอร์เนี่ยค่อนข้างได้รับความสนใจที่สวิสมากเพราะว่าคือพวกทางยุโรปหรือทางชาติตะวันตกเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับคนแก่คนพิการพวกนี้เขาพยายามอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองนะครับแต่ที่ได้เหรียญเงินเพราะว่าตัวนี้เป็นโปรโตไทป์ค่อนข้างหนักอยู่นะครับแล้วก็อาจจะยังไม่เสถียรพอตอนนี้ก็กำลังกลับมาพัฒนานะครับแล้วตัวสุดท้ายครับคือตัวนี้ตัวที่15ที่ผมบอกว่ามันเป็นระบบเด็กคนเนี้ยเขาเห็นปัญหาว่าเวลาตอนเย็นรถจะมาจอดหน้าโรงเรียนแล้วรถติดยาวออกไปเลยนะครับเขาก็เลยทำยังไงที่จะแก้ปัญหานี้ปัญหามันเกิดจากการที่ผู้ปกครองไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนจอดหน้าโรงเรียนแล้ววิ่งเข้าไปถึงแม่ลูกจะโทรโทรศัพท์มาบอกว่าแม่หนูอยู่หน้าโรงเรียนแล้วนะลูกแล้วนะแม่แม่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนลูกก็ไม่ออกมาก็ต้องวิ่งแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้สะสมไปเรื่อยๆเขาก็เลยคิดว่าทำยังไงที่จะทำให้แม่รู้ว่าลูกอยู่ไหนลูกรู้ว่าแม่กำลังจะมานะครับเขาก็เลยทำระบบขึ้นมาจริงๆตอนนี้ผมเสียบไว้ด้านข้างก็คือตัวกล่องสีแดงๆพอจะเห็นไหมครับ
ตัวนั้นจะเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับกับ tagging ตัวนี้จริงๆระบบเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เราทำย้อนกลับเราจะใช้กับเด็กป.เล็กป.1 ป.2 ป.3 ไอ้ตัวพวกเนี้ยที่เรามีกันอยู่มันคือของแพงอันนี้ของถูกครับอันละร้อยเหมาะกับเด็กถูกไหมครับดังนั้นตัวเนี้ยสามารถที่เวลาเรามีงานกาชาดงานอะไรใหญ่ๆผู้ปกครองแค่เดินไปที่จุดรับตัวนี้ถ้ามีแอปพลิเคชันตัวนั้นก็โหลดแล้วก็รู้เลยว่าลูกอยู่ที่ไหนถูกๆไม่ต้องใช้อะไรที่มันแพงเราทำย้อนกลับนะครับปกติเนี่ยเขาบอกว่าตัว tagging ตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะแพงใช้ GPS ใช้อะไรต่างๆนะครับแล้วตัวเนี้ยอันนี้คือกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่โชคร้ายตอนที่กรรมการมาตอนนั้นระบบมีปัญหา connect ไม่ได้นะครับจนกรรมการไปก็ต้องกลับมาเรียกกรรมการกลับมาดูใหม่ก็ยังโชคดีที่ได้เหรียญทองแดงกลับมาแต่ว่ากลายเป็นผลงานที่คนอินเดียครับเดินมาคุยแล้วเขาก็ถามว่าเด็กเราอะตอนนี้ใช้ระบบใช้อะไรแบบไหนอยู่เขาก็อธิบายเสร็จเด็กก็บอกว่าตอนนี้ใช้เป็นบลูทูธอยู่บลูทูธใช้ได้ระยะเท่านี้นะครับเป็นการทดลองเขาก็เลยถามว่ามีใครช่วยก็ตอบไปตรงๆว่ามีคณะวิศวะจุฬาเป็นคนช่วยอยู่อยู่จะพัฒนาต่อได้ไหมเราบอกได้นะครับเด็กเขาก็คุยพอดีผมอยู่ตรงนั้นก็บอกได้ก็พัฒนาต่อจะให้มันไกลกว่านี้ก็ได้เขาเลยบอกโอเคคือตอบไปบังเอิญไปตรงใจเขาเขาบอกว่าเขาต้องการนำไปใช้ที่มุมไบให้ครอบคลุม5ตารางกิโลเมตรถ้าอยู่พัฒนาได้เมื่อไหร่ติดต่อเขาเลยเขาจะขอซื้อระบบเนี่ยไปใช้คุมมุมไบอันนี้มันเกินความสามารถเด็กแล้วกลับมาก็ติดต่อวิศวะจุฬาแล้วก็ให้นำบัตรเลยว่าติดต่อกับเขาเองนะครับเพราะว่ามันสามารถจะใช้เป็นคลื่นวิทยุจะใช้โทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วแต่ทางเทคนิคเชียลเนี่ยเราไม่เก่งแล้วดังนั้นเราเอาแค่ตัวปัญหานะครับปัญหาอันนี้นะครับหลังจากที่เด็กเขาออกแบบตัวนี้มานะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยครับคือเวลาที่เดินไปตรงจุดไหนก็ตามมันก็จะบอกว่าอยู่ส่วนไหนของโรงเรียนนะครับอยู่ที่ตึก1ตึก2ตึก3ตึก4ตึก5แล้วแต่ที่โรงเรียนกำหนดเอาไว้ว่าเราจะกลับบ้านกันที่ประตู3กับประตู5ดังนั้นถ้ามันขึ้นมาตรงโลเคชันว่าประตู3นั่นแสดงว่าแม่ขับรถมารับได้ลูกพร้อมกลับบ้านนี่คือการส่งไปบอกแม่โดยใช้ตัวแค่นี้แล้วคราวนี้แม่จะส่งกลับมาบอกลูกอย่างไรบ้างที่ประตู3ประตู5นะครับในหน้าเว็บตัวเนี้ยมันจะมีปุ่มให้กดถ้าแม่กดรับปุ๊บตรงหน้าจอที่ประตูก็จะขึ้นเป็นรูปรถยนต์ของแม่นั่นแสดงลูกก็จะเห็นแล้วอ้อแม่มาแล้วเพราะแม่เป็นคนส่งสัญญาณมาก็เป็นระบบง่ายๆแค่นี้นะครับก็สามารถที่จะสื่อสารกันแล้วก็รู้ได้ว่าเนี่ยคือการรับส่งจะเห็นว่านี่คือเป็นง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากกับการทำงานนวัตกรรมเลยโอเคใกล้จะหมดแล้วครับเนี่ยครับก็ขออนุญาตรันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ภาพที่ผมเคยพูดถึงเรื่องของตัวโปสเตอร์นะครับนะครับเราก็ใช้ลักษณะของอินโฟก็ใช้ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ใช้อะไรโปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยงานได้นะครับเราก็จะต้องดึงตัวอะไรสำคัญสำคัญเข้ามาใช้นะครับโอเคหมดแล้วครับที่เหลือก็จะเป็นพวกกลับมาก็ไปออกสื่อต่างๆนะครับดังนั้นจะเห็นว่างานนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นงานที่ไม่ได้ยากจริงๆมันอยู่ใกล้ตัวเราเด็กทำได้ผู้ใหญ่ทำได้เพราะเรามีความเชื่อว่าไอเดียไม่มีอายุเด็กผู้ใหญ่แข่งกันได้ด้วยไอเดียเด็กอาจจะสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้ในเรื่องของตัวคอนเทนต์ที่อาจจะมีความซับซ้อนกว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของไอเดียสู้กันได้หมดเด็กเราจึงไปประกวดตามเวทีต่างๆก็ได้รับรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงอะไรต่างๆกลับมานะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของงานนวัตกรรมของโรงเรียนเรานะครับก็เข้าไปดูที่หน้า Facebook ได้นะครับตามชื่อนี้นะครับถ้าเวลาเรามีงานอะไรเราก็จะลงกันตรงนี้แหละครับว่าเด็กใครไปได้รางวัลอะไรมาต่างๆนะครับหรือถ้าใครสนใจอยากจะแชร์ข้อมูลอะไรต่างๆนะครับก็ทางนี้ได้เลยหรือไปรู้จักเด็กๆใช่ครับพิมพ์ตามนี้เลยครับสาธิตจุฬาอินโนเวชันครับพิมพ์คำว่าสาธิตจุฬาอินแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นมาแล้วครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคือเราตั้งเป็นฮับขึ้นมาได้ประมาณปีกว่าๆปีนิดๆนะครับจุดประสงค์ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยผมตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการให้
ในวงการในอาจารย์ประถมมัธยมอะไรต่างที่อยากจะทำงานนวัตกรรมแล้วไม่รู้จะให้ใครช่วยให้หาที่ปรึกษาที่ไหนนะครับก็เรามาคุยกันทางนี้นะครับเราก็คงช่วยกันได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคครับก็น่าจะประมาณแค่นี้ครับผมครับผมครับก็ใช้เขาเรียกว่าการเรียนรู้แล้วก็การฟังแล้วก็การติดตามดูผลงานอาจารย์อย่างสำหรับตัวผมเองนะอย่างไม่น่าเบื่อหน่ายนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการสอนเด็กที่เกิดขึ้นของท่านอาจารย์เนี่ยนะครับทำให้เกิดเด็กมันมีทักษะจริงๆที่เกิดขึ้นนั่นก็คือทักษะการกระบวนการคิดจนสร้างเป็นนวัตกรรมขึ้นมาจริงๆครับและก่อนที่ผมจะสรุปต่อไปอยากจะเรียนถามท่านมีประเด็นข้อสงสัยกับท่านอาจารย์ก่อนไหมครับครับชอบมากนะครับก็อาจจะฝากไว้เอาเชิญเลยครับตา